ข่าวดีดีกับพี่คำรณผมไปเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำสร้างพญานาคองค์ใหญ่ๆไว้เต็มไปหมดครับน้องคายหนึ่งละสาวน้องคายบ้านอยู่ชายฝั่งคงตะวันต่ำลมอาบน้ำคงนครพนมอีกหนึ่งละผมไปมุกดาหารอาจารย์มีพญานาคตัวใหญ่ๆถึง4จุดนะครับคุยกับอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาพญานาคจะช่วยปกแผ่คุ้มภัยป้องภัยให้เราต่อสู้ฝ่าฟันกับชีวิตเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่โบราณศูนย์รวมการทำบุญของคนไทยโบสถ์ศาลาท่าน้ำต่างๆศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสุดท้ายก็ต้องมีองค์พญานาคที่เป็นงานศิลปะอยู่รอบอนาบริเวณที่เป็นมงคลตรงนั้นแสดงว่าเป็นสัตว์หรือเทพที่เราคนไทยเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าท่านมาให้ศีลให้พรเราปีนี้คนทั้งโลกประสบโรคภัยคนไทยก็มีองค์พญานาคเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับครับดีไหมครับดีค่ะคนถ้าไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาขวัญหายทำธุรกิจผิดหวังในความรักธุรกิจพังครับจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งเหล่านี้แหละที่จะช่วยประคับประคองหัวใจคนให้มีกำลังใจสู้ต่อไปทุกอย่างมีแต่เจริญก้าวหน้านะจะบอกให้นี่เมืองไทยนะถ้าไปจีนก็เป็นมังกรทั้งเมืองอสัตว์ประเภทเดียวกันเนาะแล้วประเทศเขาก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยก็มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วกำลังเติบโตองค์พญานาคกำลังเติบโตในเมืองไทยความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจบางอยู่คู่กลางครับวันนี้ยกมือไหว้พญานาคได้อย่างภาคภูมิใจเลยนะครับอาจารย์นอกจากไหว้อาจารย์แล้วก็ไหว้พญานาคด้วยสู้เข้าไปหัวใจสู้สู้ทุกคนทุกคู่ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนเราต้องทนได้ลำบากอย่างไรก็ต้องสู้ชีวิตชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมงนั้นใส่เอ้าใครลิขิตชีวิตน่าจะดีจะรู้ชีวิตจะดีทุกคนทุกคู่ก็ต้องสู้ชีวิตข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าความเชื่อเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์เรามีกำลังใจยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้นะจะบอกให้ทุกคนทุกคู่ก็ต้องสู้ชีวิต